สิยาไม่ผมเดินทางมาไกลจริงน้องถามดีดีดีก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งหมดเนี่ยแนะนำตัวหน่อยว่าคุณครูคนดูหน่อยครับผมครับผมมาสวัสดีครับ Ford TS03 ครับผมสวัสดีค่ะ Earn TSS15 ค่ะสวัสดีครับสตาร์คราว TNS07 ครับผมโอ้โหสวัสดีครับเจมินาย TNS09 ครับสวัสดีครับ44TNS04 ครับตัว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 1 2 3 4 5คนนะครับครับสุดเยอะมากนับเลยทีเดียวครับต้นของพวกเราครับ5คนนี้มันคืออะไรครับพี่บอดก็คือการมาประกวดด้วยการ TSS นี่ย่อมาจาก Thailand School Star เราแข่งกันปี2019ครับผมเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเวทีหาเขาเรียกว่าอะไรนักแสดงเข้ามาอยู่ JTV ครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของเรา5คนใช่ทั้ง3คนนี้มีเหตุผลอะไรถึงมาประกวดอ่ะอยากรู้อยากรู้มากเลยโอ้ยสคริปต์แม่นเหมือนเมื่อวานเลยคือไม่อยากพูดเองเล่าที่ผมใช่ไหมก็เห็นที่บอกเราก็คือเอาแล้วไอเด็กนี่มันร้ายก็ต้องเล่าแล้วตอนนี้ยังคือเอาแง่คือตอนนั้นที่อายแล้วก็แบบว่าเราอยากกล้าผ่านกำแพงที่ตัวเองแบบว่ามีตั้งแต่เด็กก็คือแบบอยากกล้าแสดงออกก็เลยลองมาประกวดดูครับตอนนี้เป็นไงครับทุกคนโอเคไหมครับหล่อมากเล่นครับผมแล้วพี่เอ๋นะเอ๋ก็ของหนูก็เห็นที่ GMMTV เนี่ยเขามีประกาศใช่ไหมตอนนั้นที่เขาลงในเพจแล้วที่หนูเป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบเต้นแล้วก็การแสดงก็เลยประกวดค่ะก็เหมือนเมื่อวานเลยก็อยากขอบคุณจีนนะครับผมนะแชมป์เลยนะเป็นจีนที่ตาบุญครับนี่มันลำมวยก็ผมบอกเลยลำมวยลำมวยมาเองอะไรติดอะไรติดดีถ้าไม่เตะใครเลยเมื่อวานเจ็บคนด้วยใส่ไม่รู้ว่าเจ็บคนด้วยผมก็มีพี่ที่ GMMTV มาทักมาว่าอยากมาประกวดไหมตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นรายการประกวดอะไรแต่ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจดีก็เลยมาลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูประมาณนี้อะไรข้างหลังเลยพบไอ้ขอนั่นแหละดูสิคุณพี่ก่อนจัดการที่ประเด็นพูดคุยตอนรอบไฟนอลไทยแลนด์ซูเปอร์สตาร์2019ใช่ไหมก็จะมีพี่ๆในค่ายใช่มาต้อนรับนะครับมีเซซี่นะครับพี่เตพี่นิวพี่ออฟพี่การพี่ซินพี่วัดดูรูปมาเลยพี่อาร์มแล้วพี่บุ๊กนะครับก็เป็นกรรมการด้วยพี่บุ๊กเป็นกรรมการด้วยพี่บุ๊กเป็นกรรมการด้วยพี่บุ๊กใส่เสื้อสีผมจ้องผิดด้วยวันนั้นน่ะเรียกว่าพี่แจนน่ะคือพี่มุกผมเห็นหลังเวทีไงพี่แจนเขาก็จะเดินแบบว่าสวยสวยมาเลยสวยมาเลยตอนนั้นเขาเป็นซิซี่อ๋อคนนี้พี่มุกไงพี่มุกที่เป็นกรรมการผมก็จำผิดมาตลอดเลยอย่างเงี้ยไม่เป็นมุกมันเป็นมุกใช่เมื่อวานไม่เป็นมุกเลยนั่นนั่นคุยเขาไปเขาเพิ่งบอกว่ามึงจะพูดชื่อกูทุกเวทีไม่ได้นะเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าผมจะเดินตามรอยพี่ครับที่นี่ก่อนที่จะเล่นเกมต่อไปแล้วกันนะไหนๆพวกคุณสองคนก็มาแล้วอยากมีอะไรพูดกับผู้คนที่มาดูคนหนึ่งกว่าคนตรงนี้ไหมครับตัดครับครับผมก็ยังอยู่กันไหมโอเคอยู่ก็อยากขอบคุณพี่ใหญ่ทุกคนที่ผมได้ให้โอกาสพวกเราทุกคนเลยแล้วก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เชียร์ให้พี่ชายนะครับเป็นเพื่อนนะทุกคนขอได้ไหมเราอยากขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะที่อยู่ในทุกก้าวชีวิตของหนูแล้วก็ขอให้แม่ดูแลสุขภาพแล้วก็อยู่กับหนูคอยก้าวไปกับหนูทุกขั้นเลยนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตหนูค่ะ
ปลอดตะนานแล้วสุดท้ายแล้วโอเคครับต้องดีกว่าพี่เอานะตรงนี้นะไม่เชื่อนะวันนี้แม่คุณมาเปล่าแม่มาที่ไหนอ่ะจุดโอ้โหเลยนะอยากพูดเหมือนพี่เออละกันครับก็คือเราก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบซัพพอร์ตน้องๆทำให้น้องๆสามารถมีคอนเสิร์ตนี้ได้แล้วก็ทุกๆการเติบโตของน้องผมรู้สึกว่าพวกเราอ่ะดีใจกันมากที่เห็นแบบแต่ละคนพัฒนาการไปทางด้านที่ดีทั้งแบบทักษะแล้วก็ทั้งแบบความประสบความสำเร็จนะครับผมก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกผู้ใหญ่ทุกคนและพี่หาใดๆนะครับผมก็รู้สึกว่าขอโทษที่ติดคำว่าใดๆนะครับขอบคุณพี่ฐานแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ให้โอกาสเราในการแสดงความสามารถทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือด้านในการด้านการแสดงก็ผมดีใจมากที่ได้โอกาสทุกโอกาสครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับท่านแหลมก็ขอบคุณทั้ง3คนได้ทั้ง43คนมากนะที่เขาเรียกว่าอะไรมาร่วมย้อนไปจุดเริ่มต้นของเราแต่ยังไงดีเจมินายโชว์ต่อไหมผมก็อยากจะโชว์ของเข้าไปแล้วโอ้ยโอ้โหโอเคอยากโชว์ของใช่ไหมคุณเต็มของมาเยอะไหมโอ้เต็มเลยเอาเลยเต็มเปล่าต่อเลยคิดว่าแบบเต็มเต็มเลยแต่ยังไงโอ้โหยิ้มมันยักษ์เลยแบบเกิดเสี่ยวไปเสี่ยวโอ้โหเสี่ยวไปโอ้โหต่อพออย่างนี้ทุกคนเห็นกันครับคอนเซ็ปต์ของการที่จะไปด่านต่อไปเนี่ยต้องมีการพูดว่า Game Start ครับเพราะฉะนั้นผมพูดไปแล้วผมอยากให้ทุกคนพูดบ้างได้เลยครับไปอยู่ตรงกลางไปอยู่ตรงกลางกันครับทุกคนพูดพร้อมกันนะครับคุณครูกำลังเป็นสั่งสอนอยู่นะเข้าใจไหมครูตามครูนะครับผมสตาร์ทตัวนะสตาร์ทตัว3 2 1 Game Start หัวใจนะเย้